วงนี้จะไม่จบดนตรีผมรู้สึกว่าคืออย่างพวกนี้วงจบออกไหมจบเป็นนักเรียนศิลปะแต่พวกเราหัวเราะคือคนแต่ละวัยเนี่ยนะรุ่นหนึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่าฮีโร่ของเรารุ่นผมเนี่ยเป็นพิงฟลอยด์โรเจอร์วอเตอร์เนี่ยคนแต่งเพลงของพิงฟลอยด์อาร์เธอร์บริกินเดอะวอลเรารู้จักไหมจับฟังจับพิงฟลอยด์รู้จักไหมเดี๋ยวคนสักคนหน้าเอาหน้าด็อกเตอร์ก็ได้นะอาร์เธอร์บริกินเดอะวอลเนี่ยแต่งเป็นหนังเพลงของพิงฟลอยด์ใช่ไหมโรเจอร์วอเตอร์เป็นแลนด์สเคปอาร์คิเทคเห็นไหมนั่นเป็นเหตุผลที่พี่ปุ๋ยเรียนอาร์คิเทคใช่ไหมครับไม่ใช่นั่นแหละอารมณ์นั้นก็คือชอบเพลงที่ฟังดูคือมันจะมีเป็นไงของความดีไซน์อยู่ครับเฮ้ยคุณหล่อขึ้นนะผมเจอคุณตอนนั้นคุณแบบดูจีจำไม่ได้ว่าผมหล่อไหมน่ารักนะเข้าใจนะเมียผมทำไมชอบผมไปไม่เป็นเลยก็เลยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คือเหมือนวงการออกแบบมันเริ่มบูมในเด็กวัยรุ่นนะครับมันเริ่มมีสื่อมีหนังสืออันเดมีแฟชั่นรีโอมีอะไรที่มันจะสื่อสารถึงวงการศิลปะการออกแบบมากขึ้นก็เลยสนใจสมัยผมไม่ค่อยมีช้อยอะไรให้เลือกเยอะครับยิ่งอยู่บ้านนอกยิ่งไม่ค่อยมีเลยก็ที่ไหนนะคุณมาอยู่น้องชายเอาน้องชายตอนนั้นก็จะประมาณพวกฮีโร่คือ impossible เลยไม่มีหรอกฝรั่งกินฟอยล์เนื่องจาก impossible วงริซึ่งชาตรีอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้เจ็บหน้าเด็กๆนี่แก่แล้วนะฮะเทพสุดนี้ impossible แต่ว่าเพลงเขามันยากจริงครับคือพอลองหัดเล่นเราจะรู้มันยากมากแต่ชาตรีหรือว่าเส้นของ impossible มันมีชาร์ปอีกแล้วมีสเกลไม่เป็นไรมีสเกลไม่ใช่ที่ผมสัมภาษณ์เขาได้และอยากเลยเกิดที่จะสัมภาษณ์เพราะว่าผมมีความฝันเหมือนกับเขาแต่ผมไม่ได้เลือกคือคนที่มีชีวิตจริงแล้วก็มีความฝันแล้วมารวมกันเป็นภาพนี่เป็นภาษาสถาปนิกนะครับมาซิงโครไนซ์กันได้มันดีผมทำไม่ได้แล้วผมก็เลยเก็บไว้เป็นความฝันไปในการสื่อเรื่องหนึ่งว่าความฝันเนี่ยมันสิ่งที่ดีเพราะเมื่อไหร่มันเป็นความจริงมันไม่ดีรู้สึกไหมคือเวลาเราฝันมันจะดีงามตลอดงดงามเพราะเมื่อไหร่เป็นความจริงเพราะเป็นคาเรียแล้วมันไม่ดีอ่านวิชาการใช่ผมก็มันจะเจอเป็นเหตุผลหรือเปล่าการเงินของมันตอนนี้คุณไม่ใช่แล้วคุณเป็นคาเรียแต่เกียงเนี่ยพอเขาเบื่ออาทิตย์เตะปั๊บเดี๋ยวไปออกคอนเสิร์ตแผ่นนึงไปออกแผ่นนึงไปทำคอนเสิร์ตโอเคตอนนั้นมันยังไม่จริงมันช่วยสร้างกันและกันแต่ว่าผมก็ไม่เสียงานอาร์คิเทคนะเพราะผมมุ่งมั่นกับตัวเองว่างานอาร์คิเทคคืองานหลักเขาเป็นคนศิลปินดีมากก็คือตอนที่ A19 ตั้งใหม่ๆเนี่ยเขาจะเลือกแต่คนเก่งๆฝีมือดีๆไปอยู่ในประจำออฟฟิศผมถูกเลือกไปก่อนเสร็จแล้วอีก4ปี3ปีให้หลังก็เลือกคนนี้เข้าไปก็ตอนนั้นคุณฝึกงานแล้วฝึกงานจบเขาไม่ได้เลือกผมนะผมไปด่าหน้าเขาไปด่าหน้าเขาเองก็ต้องอย่าไว้หนึ่งว่านี่เขาตัดสินใจว่าเขาทำอาจจะได้ไม่ดีคิดอยากกลับไปทำไหมเป็นคำถามที่ดีนะครับนี่กันที่คำตอบยังไม่ถึงขนาดครับก็คงต้องเรียนใหม่แล้วไอดีอะไรไอดีเอกไหมอ๋อครับติดครับรับติดออกรับติดรับติดติดยากมันเป็นงานที่ยากมากเอาตัวหนังสือ3ตัวมาทำรวมกันให้สวยกราฟิกมันยิ่งของเล็กมันยิ่งละเอียดแล้วมันไม่มีคำตอบไงครับดนตรีมันมีคำตอบเลยคุณเขียนปั๊บคุณรู้ไหมว่ามันเพราะจริงๆมันเพราะสำหรับเราคนเดียวเหมือนกันนะเพราะคล้ายๆกันคือเวลาทำดีไซน์ก็จะมันอาจจะเป็นงานที่สวยละแล้วก็พอเจออาจารย์ก็แบบไม่ใช่ดีว่ะก็หมายถึงเหมือนกันอาจารย์ทั้งอยู่ข้างหลังตอนเรียนอยู่นี่เรียนได้โอเคไหมหรือว่าไม่ค่อยอ่ะผมเก่งวิชาทฤษฎีมาเก่งฮิสโตเรียอ่านได้เอนะครับแล้วก็ได้เอวิชาเดียวจบเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่แต่ดีนะครับผมออกแบบเก่งดีกว่าครับคือชอบเก่งมาจากน้องใครประมาณกี่ปีรู้เลยสอนแม่ผมเปิดมาอียิปต์ก่อนเลยอิตาลีแบบไม่เคยเห็นสักอย่างเลยที่เรียนเนี่ย
้างเขามีคำถามเรียนนะแต่ผมจะตัดมาคำถามเพราะว่าผมตอบไปแล้วโดยไม่ตั้งใจชีวิตในคณะมันส่งเสริมให้สิ่งที่คุณทำอยู่ไหมเรียนนี่ชัดเจนมากเลยพี่เขามาชวนไปทำเฉลี่ยของคุณนี่พี่ๆเขาช่วยไหมหรือว่ามันยังไงก็ช่วยครับก็ผมว่าชีวิตในคณะมันคือเข้ามาผมตื่นตาตื่นใจมากที่คือทุกคนอยากทำอะไรก็ทำคืออยู่ก็เดือนสิงหาว่าใช่ไหมเรามาจัดกิจกรรมนี้กันเถอะทำตลาดนัดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างคือตลอดชีวิตที่เราเรียนรู้มาเนี่ยเรามันจะต้องถูกป้อนคำสั่งให้ทำโอเคเดือนนี้เราเรียนหนังสือเราปิดเทอมไปเรียนว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอไปอยู่สถาบันทุกคนอยากทำอะไรก็เสนอกันออกมามันก็ทำให้เราได้ลองงานหลายๆอย่างรวมถึงกิจกรรมหลายๆอย่างในคณะที่สมมติมีละครเวทีอะไรเงี้ยครับมันก็ผมอยากทำผมชอบดนตรีก็ผนวกเข้าไปได้นะครับแล้วก็มันได้เจอรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันค่อนข้างเยอะแล้วพอคนที่ไฟแรงชอบอะไรคล้ายกันอยู่ด้วยกันเป็นฐานที่มีไฟนั้นติดกันไปมันก็ไฟลุกของร้อนสมัยคุณนี่ทำอะไรก็ได้ในคณะจริงเหรอก็ทำในทางที่ไม่เกือบเสียมากเลยก็หมายความว่าคุณก็แฮงเอาท์นอนอย่างนี้นะเดี๋ยวนะฮะในนี้มีใครจบสถาปัตย์ไหมฮะเย้พอประมาณโอเคครับคือเนี่ยเท่าที่ก็จองมาบอกว่าไม่มีเลยครับตอนจองมามีแต่คนอื่นทั้งนั้นเลยเขาเรียกกรุ๊ปปี้ใช่ไหมว่ากรุ๊ปปี้นะไม่เป็นไรไม่เข้าใจเดี๋ยวไปหาเพราะเราจะเปิด AEC แล้วต้องไปคำว่ากรุ๊ปปี้ไปหาที่ว่ากรุ๊ปปี้แปลว่าอะไรอ่ะโอเคครับผมต่อได้ครับก็จำได้เลยว่าประมาณปี4เนี่ยเพื่อนชอบเพลงโบฮาร์ดคอร์ไม่เข้ามากแล้วก็ไม่มีทางระบายออกก็เลยไปเสนออาจารย์ว่าเราจะทำเทศกาลร็อกสถานโลกันเกิดขึ้นแล้วก็ประกวดมีใครทานร็อกสถานโลกันไหมไม่ได้ยิ่งพูดนะถ้าเด็กยังไม่เห็นทานนะอยากเข้าขับไปจำได้เลยว่ามันเละเทะมากแล้วก็แต่ว่าเราก็เกิดขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเมื่อไอเดียเกิดแล้วโปรเซสเกิดแล้วงานมันเกิดขึ้นจริงได้อย่างเห็นผลมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันก็ส่งผลมาที่ทำให้เราอยากจะทำอะไรมากขึ้นเรื่อยๆในอาชีพอะไรเงี้ยพี่ปุ๋ยเข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจพูดจาเป็นเรื่องเวลามากเออดีครับแต่ผมรู้สึกว่ากิจกรรมอะไรของเขานี่ดูเยอะกว่าสมัยรุ่นผมรุ่นเราแล้วกันเราใกล้ๆกันสมัยผมต่างกันตรงไหนรู้ไหมสมัยคุณทำอะไรสมัยผมไม่ทำอะไรจริงเหรอครับจริงมันเหมือนมีอยู่แล้วนะต้องแอบไปทำมันเหมือนมีอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปทำอย่างเช่นตอนวันลอยกระทงอะไรประมาณนี้วันไอ้สมัยนั้นคุณร้องเป็นคนร้องกับประจำวงรุ่นคุณใช่ใช่ก็เล่นหน้าเวทีทุกรุ่นมันจะมีนักดนตรีวงนึงเป็นวงประจำคณะเล่นหน้าเวทีแล้วก็เป็นนักดนตรีรุ่นเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมือกีตาร์นะมีคนกีตาร์ไม่มีที่ตัวเล็กๆหน้าแหลมๆอะโซโล่ใช่เลยพี่แล้วพี่เห็นผมเล่นอะไรผมเล่นกีตาร์นะแล้วร้องด้วยเล่นกีตาร์หน้าเป็นหน้าคณะแต่ต้องเล่นคาราบาวทั้งคืนได้ไม่รู้ไหมรุ่นผมจะเล่นยังไงครับแต่มีเหตุผลป่ะเล่นคาราบาวจริงๆพวกผมเนี่ยจะชอบเล่นพวกชาร์ลัตคือโลหะอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าต้องเล่นคาราบาวทำไมครับชักชาวเทมมาดูพอใจก็หน่อยรุ่นลอยกระทงชาวเทมงานลอยกระทงหน้าคณะสถาปัตย์จะเป็นเกมแรกพวกเราจะนึกถึงจุฬาออกนะครับเลี้ยวปั๊บเลี้ยวเฟิร์สเจอเวทีแรกของเราเลยตีกันประจำที่คาราบาวเลยรุ่นผมอยู่ปี5คาราบาวออกอัลบั้มที่1โหนานแค่นั้นแล้วแล้วเราก็ต้องเล่นในงานลอยกระทงครั้งนึงกับได้เพลงไอ้มาริโพพะเนจรเนี่ยแล้วคุณนึกภาพเป็นกางเกงเหมือนสมัยนี้เลยรีบปี๊ดมาเลยอ่ะยืนมากับอุเทนมันโยกกันแบบเฮ้ยชิบหายแล้วมันจะเริ่มแล้วนะโอเคขอโทษมันไม่ได้สัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์เฮ้ยเขาไม่มีคำ